เงินไว้ข้างบนนะต้องมัดไว้แต่มีวัดมัดไว้มันจะตีวัดกายส่วนนี้รายละเอียดไม่น้อยเราเก็บหมดครับต้องให้ความสำคัญนะพวกนี้ต้องสำคัญทุกขั้นตอนใช่แต่ทุกที่ตกเพื่อดึงเสาจอเมื่อกี้นะครับดึงจอเมื่อกี้ต้องอันหน้าก็หาจอนะครับเก่งเราจะไม่ตอกขวางกันมันหมุนอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งตอนนี้ทำอะไรอ่ะครับเช็คไฟดูมีไฟตกขาดแต่จำไม่ได้ว่าตรงไหนเช็คไฟนะครับเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็จะขี้เกียจเอาลงมาใหม่มันเอาทิ้งไปแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นอันไหนมีในใจก็คือความสะดวกครับเราจะได้ไม่ทำทีเดียวสองอย่างติดนะครับตัวนี้ติดนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเจาะทุกขั้นตอนนะครับต้องเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับเหลือทำทีเดียวแล้วเราไม่ต้องไปแก้ทีหลังนะครับครับทำทีเดียวจบเลยนี่ก็ติดแล้วนะครับเสาจอ8หลักครับทีนี้ก็จะเป็นเสาของลำโพงชุดเสียงกลางชุดแขวนชุดแขวนธงชุดแขวนนะครับไฟเด้งแขวนจะต้องตัดเป็น LED 5วัตต์นะครับแต่ก่อนเราใช้3วัตต์ครับเป็น LED 3วัตต์สว่างเพียงพอไหมครับสว่างเพียงพอไหมนี่ก็โอเคนะครับนี่ฮะสีแดงนะครับตัวนี้สุดยอดดูไฟนะครับวิบวับวิบวับแล้วต้องรอดูกลางคืนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนความสนุกสนานสร้างความสามัคคีความรักสร้างความรักในให้เป็นกิจกรรมร่วมกันครับคือเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะพอจบกิจกรรมเราก็จะมีการลอยกระทงกันเนาะที่ของเพลงของเรามีแหละที่คุ้นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้กระทงนอกจากเราประกวดกระทงแล้วเราประกวดอะไรอีกเราดูประกวดโอ้โหสาวงามสาวงามที่ว่าสุดยอดนะครับต้องใช้คำว่าสาวงามเลยนะคะเพราะว่าเป็นจับกันไม่ได้ไม่ได้
จำได้ยาวนานมากใช่เป็นสาวกันเราจำได้ยาวประกวดนานมากไม่ใช่เราโม้คนธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะเราสิเราทำอะไรไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะเรามีการแสดงใช่ไหมคะก่อนที่เราจะประกวดอะไรกันเนาะเรายังมีการแสดงคนนักแสดงที่หลายรายการด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการที่มีส่วนร่วมนะครับก็ยังมีชมรมเครือข่ายพุทธเท่านะครับการมีส่วนร่วมมาแต่หัวรุ่งเลยนี้แล้วก็มีกิจกรรมของพี่น้องทั้งชนชาติท่านหลายท่านนะครับที่ผ่านการมาในร่วมกิจกรรมเราจะเห็นนะมีหลานนะครับในการที่จะมาแต่งชุดไทยโอ้ชุดไทยเราเองนะอย่างหนึ่งจะสวยงามด้วยการปูแบบใส่เป็นสุนัขขาวนะครับแบบนี้สวยไหมครับสวยครับสวยช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ยมันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอตัวเชี่ยเลยเนี่ยโอ้เรื่องราวเขาจะมันเรียกพ่อนะพ่อต้องตายเหรอเออพ่อกูนี่แหละมึงจะทำไมก่อนไอ้ลูกเวรสร้างเรื่องกูตลอดเวลาเฮ้ยพ่อก็สมัยก่อนเนี่ยพ่อเป็นหัวโจกประจำซอยเป็นคนฉลาดเว้ยสนใจเข้าแก๊งกูไหมที่เชื่อมั่นซะเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยดุดันหน้าเกรงขาต้องแก๊งเปล่าแก๊งเจ้าโลกเจ้าโลกพังงาผลทางหากินของเขาเหรอคือการเก็บค่าคุ้มครองร้านค้าต่างๆอย่างเดี๋ยวลุงค่าคุ้มครองอะ10บาท10บาทว่ามาดิมึงจ่ายกูไม่ใช่กูจ่ายมึงไหลกว่าถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาแหละครับตอนนี้กำลังทดสอบแสงสีเสียงนะครับจัดแน่นอนยอมโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยสวิตอินเตอร์เฟรมนะครับแล้วพี่จะทำผิดสัญญาได้ไหมเกิดไปมีเรื่องกับใครอีกถามตรงเลยสมมติว่าคุณติดคุกแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยซึ้งว่ะเชี่ยอะไรของมึงเนี้ยปล่อยกูก่อนชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งก็บิวไม่ติดอะไรเราไปดูหนังกันไหมยิ้มอะไรอ่ะเออบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะเจอใครเจอใครขอต้อนรับสู่โลกแห่งอาคมวานทองลูกพ่อเชฟเค้กหาชิ้นแก้วมาจากสุพรรณชิ้นแก้วไม่เจอมึงตั้งนานดีใจว่ะครับผมจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่เด็กฉันก็แค่อยากรู้เรื่องราวของตัวเองในอดีตไอ้พวกคนเถื่อนไร้สังกัดเองจะเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนเราสองคนอยู่ดีผมทรงแล้วผมควรจะขาดสองประเด็นแค่เข้าไปผู้หญิงมาอยู่ก็มองไม่ได้ผู้หญิงดอกยาพ่อทำไมครับกูหัวกูหึงกูซื้อว่าพาสิอยากต้องบอกอยู่คนในเมืองสนิทสนมกันมากคุณคนดีมากกับดีต่อพี่ต้องแบบสงสัยไม่กินตีนว่าอิวว่าเอาแม่ให้ตายไปเลยหัวไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมพาไปดูเวทีด้านหลังจอหนังนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมีกิจกรรมกีฬาสีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับหน้าเวทีสายน้ำกินเป็นสีสันวัฒนธรรมด้านวัตถุสีพารางดูแห่งนี้พาไปดูกิจกรรมเวทีลอยกระทงนะครับทอดมาตั้งแต่โบราณแต่ละท้องถิ่นก็มีจุดประสงค์และความเชื่อในการเดินทางโดยได้มีการสันนิษฐานว่าบนเหตุการณ์ลอยกระทงนั้นเป็นคติของชนชาติที่ประกอบการเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญเมื่อพืชพันธุ์เจริญงอกงามและเป็นเวลาที่น้ำเจิ่งนองก็จะทำกระทงลอยไปตามกระแสจะพาไปดูบรรยากาศลอยกระทงนะครับนั่งแบบจริงจังมากเลยได้กระทงหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมเตรียมมาเลยนะครับเตรียมมาจากบ้านเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอพี่นิวก่อนเดี๋ยวที่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหาจังเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหนังกลางแปลงอีกรอบนึงจะกล่าวถึงเสียอยุธยามหาโพธิ์นครหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันสั้นๆว่าอยู่ท่าหรือว่าอยู่ท่าน้ำนั่นแหละแผ่นดินริมสายน้ำแห่งนี้สุขสงบไร้สงครามมานับร้อยปีเพราะอะไรนะเล่เขาว่ากันว่าหรือหน่วยทหารลึกลับอันเกรียงไกรหนาว่าอาตมาคอยปกป้องดูแลรักษาตัวไม่มีนครแขวนใดกล้าลุกรานขนาดเชียงอินเคยส่งกองทัพหมอผีมดดำหวังจะมาจัดการเราอาตมาแต่กลับถูกอาตมาสั่งสอนด้วยการคว้าทุกตายจนแผลกลับไปไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าชายแล้วครับเขาไม่มีใครเคยเห็นมวยอาตมาเลยแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขามีอยู่จริงฉันเชื่อว่าพ่อฉันต้องเป็นหนึ่งในพวกนั้นหนังชายแล้วนะครับรู้ไปแต่ยังจำไม่ได้เลยดูระบบการฉันมันความจำเสื่อมปรับระบบเสียงนะครับแต่ยังไงก็เถอะเดินไปไหนก็ได้อยู่ท่าอยู่สงบมาตลอดใครๆก็อยากมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่นั่นแหละปรับได้ทั้ง 5.1 แต่เราออก 2.1 ก่อนวันนี้2.1 นะครับเขาว่ากันว่าที่อยู่ท่าคุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเป็นอย่างฉันก็ฝันมานานแล้วว่าจะได้เป็นคนในเครื่องแบบของเขาว่าอันนี้ปรับยืนปรับหน้าเครื่องฉายเลยนะครับเดี๋ยวนี้หนังกลางแปลงเทคโนโลยีไปไกลมากนะครับไอ้เนี่ยมันเจ้าเล่ห์กินนมควายก่อนเปล่ายังไงก็ไม่ขึ้นหรอกไม่เมานี่หว่าจะไขไม่ตูดเลยจริงเปล่าโอ้โหกินขี้กันไปเลยเนี่ยไปเลยรีบไปเลยหนูถูกเจ้าพนักงานสงสัยต้องโดนอีกกระทงไว้หมดสองคนโดนจอดม้วนครับทำไมขโมยชุดเราไปครับหัวหน้าไปเถอะ
ดูหนังก็เป็นลานจอดรถนะครับที่ไปอำเภอนครไทยนะครับนะสมบูรณ์สมบูรณ์ 100% ข้าเป็นคนไม่ใช่ผีอย่าบอกหนูมาหาตัวเมื่อกี้คือน้ำบอกว่าชื่อข้าชื่อเดชหนังเดชเข้าแดงแหงฤทธิ์ผิดร้ายวันนี้มันมืดเลยนะจอมขมังเวทเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมจอมมีไฟด้วยไม่เคยแสงไม่เข้าข้าเห็นได้นักโทษทหารสามคนถูกลากตัวไปตัดคอเจ้าเลยคุยกับมันเป็นตุ่นเป็นตับถ้าเคยเห็นแต่ผีหลอกคนเพิ่งเห็นคนหลอกผีก็เองนี่แหละคนนึงเองคือคนที่ข้าถามชอบชอบชอบข้ามาที่นี่เพื่อมาหาลูกศิษย์หาเด็กที่มันมีแววและที่เจอมาไม่ได้ด้วยนี่นะเป็นพวกหมอผีใช่ป่ะที่ติดคุกมานี่เพราะต้มตุ๋นชาวบ้านใช่ป่ะเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าพ่อเจ้าเป็นนายรู้จักพ่อข้าด้วยเลยมันไม่สำคัญหรอกว่าพ่อเจ้าเป็นใครมันอยู่ที่เจ้าเป็นใครมาก